สวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวเอารถมานะครับมาทำช่วงล่างนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับกับช่างบินคนเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังยกรถขึ้นนะครับแล้วก็มาดูกันว่าช่วงล่างนะครับมีตัวไหนหลวมบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่างบินจะทำการเช็คนะครับว่ามีตัวไหนที่มีปัญหาสมควรที่จะเปลี่ยนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทำการถอดล้อสองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันดูนะว่ามีตัวไหนหลวมบ้างต้องเปลี่ยนบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวช่างบินจะบอกเองว่าตัวนี้ควรเปลี่ยนตัวนี้ยังใช้ได้แต่ว่าคุณใหญ่เวลาผมแกะรถซ่อมเนี่ยตัวไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนหมดเลยทำทีเดียวเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าปีนึงเช็คทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเติมแล้วกันมาดิตอนนี้ช่างบินนะครับก็กำลังทำการเช็คนะครับว่าตัวไหนมีหลวมบ้างอะไรบ้างแบบละเอียดนะครับเมื่อวันก่อนจะเข้าซ่อมเนี่ยก็ให้ช่างบินเช็คแล้วนะครับว่าตัวไหนมีหลวมอะไรยังไงนะครับเห็นไหมครับถ้าหลวมเนี่ยจะโยกได้แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับคุณเห็นนะครับคือยังใช้ได้แหละแต่ว่าอายุการใช้งานของมันก็มีเพราะฉะนั้นคือเราอย่าไปเสี่ยงเลยถ้ามันหลวมอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็กินยงกินยางแล้วก็อันตรายนะครับลูกหมากตัวนึงไม่กี่บาทนะครับกับชีวิตเราและคนบนรถนะครับสำคัญกว่าว่าก่อนซ่อมรถนะครับช่างบินก็ต้องเสริมแรงก่อนนะครับโดบก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงนะครับตอนนี้ลูกน้องของช่างบินนะครับก็กำลังทำการถอดกิ๊บตัวล่างนะครับทั้ง2ด้านเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนและล่างนี่ลูกหมากปีกนกล่างนะครับแล้วก็รุ่นลูกหมากปีกนกบนนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็กำลังเอาคลิปล็อกนะครับส่วนที่อีกฝั่งออกนะครับเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับหันรถตัวล่างนี้ออกมานะครับรถตัวเมียที่จะเอาลูกหมากปีกนกล่างออกมานะครับเอาทำข้าวแล้วตอนนี้ก็กำลังเอากิ๊บนะครับออกจากลูกหมากตัวบนนะครับตัวที่จะไถน็อตออกนะครับอันนี้ก็คือนี่นะครับลูกหมากปีกนกตัวล่างนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือลูกหมากปีกนกตัวล่างนะแล้วส่วนตัวนี้นะครับคือลูกหมากปีกนกตัวบนที่อยู่บนนี้ทำนิ้วชี้ผมเนี่ยนะเนี่ยครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนลูกหมากปีกนกตัวบนตัวล่างนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนี่นะครับลูกหมากปีกนกบนล่างนะครับผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้วันนี้นะครับนี่นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาล่างซ้ายขวาบนนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับถอดพินล็อกเข่าขับของตัวโควินนะครับเพื่อที่จะเอาชุดการเบรกออกมาใช่ไหมช่างบินช่างบินก็ใส่หน้ากากนะครับลูกน้องก็ใส่หน้ากากเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะช่างบินก็กลัวเพราะช่างบินยังไม่มีเมียทีนะครับตอนนี้ก็ถอดคาลิปเปอร์เบรกออกนะครับทั้งสองข้างนะจะได้ดึงจานเบรกออกมานะครับเดี๋ยวอ
เห็นไหมครับระหว่างที่ถอดนี่ก็เขาใช้บล็อกนะครับของดีวอลตัวที่ถอดล้อตัวที่เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน็อตยึดคาลิปเปอร์เนี่ยก็มี2ตัวนะครับพอแกะน็อตออกเนี่ยก็ค่อยๆดึงคาลิปเปอร์ออกมานะครับเดี๋ยวตอนนี้น็อตออกหมดแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูว่าเดี๋ยวช่างค่อยๆดึงคาลิปเปอร์ออกมานะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนปีกนกบนล่างของสตาร์ด้าเองนะครับทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าผมทำไม่เป็นนะครับเลยเอามาให้ช่างบินทำให้นะครับให้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูกันนะครับออกมาแล้วนะครับตัวคาลิปเปอร์นะครับไปฝากครับขั้นตอนการทำค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นผมพยายามเก็บละเอียดให้เพื่อนๆทุกคนดูอย่างละเอียดนะครับใครจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้นะดูนะครับกว่าจะออกทุบกันแล้วทุบกันอีกนะครับงัดกันแล้วงัดกันอีกนะครับไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากใครอยากทำเองนะครับก็ลองเอาคลิปนี้เป็นแนวทางดูนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังจ่อกันแล้วครับเดี๋ยวขันน็อตตัวล่างนะครับ4ตัวแล้วก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับคราวนี้ตัวปีกนกล่างนะครับลูกหมากนกล่างนะครับเรียบร้อยครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลูกหมากปีกนกล่างตัวเก่านะครับแล้วก็นี่ลูกหมากปีกนกบนตัวเก่านะครับเดี๋ยวทำการแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่คือสภาพนะครับลูกหมากปีกนกบนตัวเก่านะครับที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าสิงนกล่างตัวเก่านะด้านนี้สิงนกล่างตัวใหม่นะครับอันนี้ก็กำลังเอาปีกนกตัวล่างนะครับใส่กลับเข้าไปของเดิมนะครับที่เราเอาของเก่าถอดออกนะครับเดี๋ยวพอใส่ปีกนกตัวล่างเสร็จก็จะเลื่อนไปใส่ตัวบนแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ใส่ตัวบนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนนะครับใส่ลูกหมากปีกนกบนล่างเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนของตัวเก่าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทำการใส่ดุมล้อกลับไปที่เดิมนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ใส่ล้อกลับไปนะว่าเสร็จภารกิจเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนล่างมิตซูบิชิสตาร์ด้าครับก็อันนี้นะครับเสร็จภารกิจวันนี้นะครับเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนล่างนี่นะครับมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับโฟร์วินนะครับใช้เวลาทำประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยเพื่อนๆคงเห็นกันแล้วเนาะว่ามีขั้นตอนยุ่งยากอะไรตรงไหนบ้างวิธีการถอดอะไรยังไงแบบไหนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะใช้ลูกหมากปีกนกของยี่ห้ออะไรแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าใช้ยี่ห้อดีมีคุณภาพ
หน่อยเนี่ยราคาก็จะสูง ถ้าใช้งานทั่วไปก็ราคาก็อาจจะถูกมาหน่อยนึงนะของผมอันเนี้ยเหมือนเพื่อนๆเห็นนั่นแหละผมใช้ของตอง5หมดเลยนะครับถือว่าเป็นงานแท้นะตอง5แท้นะราคาก็จะขยับขึ้นไปจากเดิมสักหน่อยนึงแต่ว่าเรื่องคุณภาพก็คือใกล้เคียงกับของเดิมติดรถแหละพูดตรงๆเลยแล้วก็คลิปวันนี้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างผมอาจจะพูดแบบอู้อี้อะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่าใส่หน้ากากตลอดนะเพื่อความปลอดภัยเพราะที่ช่วงนี้ก็เป็นโควิดเนาะโควิดระบาดกันเยอะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณช่างบินนะครับแล้วก็อู่ช่างบินนะครับที่ซ่อมรถให้ผมทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วก็ไม่ว่างยังไงเนาะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและถ้าผมมีอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ